อดีตเมียอย่างแอปทักษอนงานเข้าค่ะโดนชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักหลังสงกรานต์ควงแฟนใหม่อย่างสาวแมทพิรณีขี่คอกลางทะเลค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่กำลังเป็นข่าวถูกจับตามองอยู่เสมอเลยแหละค่ะสำหรับคู่สงกรานต์เตชะณรงค์และสาวแมทพิรณีคงไทยที่ทำอะไรก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยและเป็นที่ทราบกันดีว่าสาวแมทพิรณีและหนุ่มสงกรานต์ถึงแม้จะออกมายอมรับว่าคบกันแต่รูปคู่นั้นก็มีออกมาไม่มากค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่หนุ่มสงกรานต์และสาวแมทพิรณีลงภาพคู่ด้วยกันก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักหน่วงมากจนเกิดประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลอย่างยาวนานค่ะและก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มสงกรานต์เตชะณรงค์ก็ได้ออกมาเผยเป้าหมายใหม่ก่อนที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดที่หัวเข่าโดยโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าเดี๋ยวผ่าเข่าเสร็จกลับมาฟิตใหม่ครับและเมื่อไม่นานมานี้สงกรานต์เตชะณรงค์ก็สู้ไม่ถอยเตรียมหัดเดินใหม่อีกครั้งหลังเข้ารับการผ่าตัดที่หัวเข่าโดยสงกรานต์ก็ได้โพสต์ระบุข้อความผ่านทาง IG Story ว่าผ่าตัดเรียบร้อยกราบขอบพระคุณคุณหมอและทีมงานอย่างยิ่งครับพร้อมเดินใหม่อีกไม่นานและหลังจากนั้นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องปีใหม่ก็ทนเป็นห่วงไม่ไหวรีบไปเยี่ยมสงกรานต์ถึงบ้านเลยแหละค่ะหลังทราบข่าวว่าคุณพ่อเตรียมหัดเดินใหม่อีกครั้งหลังเข้ารับการรักษาผ่าตัดที่หัวเข่าซึ่งสงกรานต์นั้นก็ดีใจสุดๆไปเลยได้โพสต์ภาพผ่านทาง Instagram ว่าลิงมาเยี่ยมหลังผ่าตัดเข่าเสร็จครับและล่าสุดก็เป็นที่ระอุกันเลยล่ะค่ะในโลกโซเชียลเมื่อมีการปล่อยภาพเด็ดของสงกรานต์และแมทพิรณีขึ้นขี่คอสวีทกันจนน้ำจืดนั้นกลายเป็นน้ำหวานไปเลยล่ะค่ะในงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายบางก็บอกว่าไม่ได้รังเกียจใครเลยนะคะแต่มองดูแล้วไม่น่ารักเลยถ้าขี่หลังยังพอทนแต่ทำแบบนี้ขึ้นไปขี่บนต้นคอมันดูไม่โรแมนติกเท่าไหร่เลยนะอีกทั้งงานนี้อดีตเมียอย่างแอปทักษอ่อนนั้นก็งานเข้าไปด้วยค่ะโดนชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักหลังสงกรานต์ควงแฟนสาวแมทพิรณีขี่หอกกลางทะเลซึ่งชาวเน็ตต่างเข้ามาวิจารณ์สาวแอปว่าลุยๆเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองออกแดดไม่กลัวดำเดินป่าขึ้นเขาไปทะเลได้หมดใครๆก็ชอบโน่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่เอาทำอะไรก็ไม่เป็นสวยอย่างเดียวคงน่าเบื่อในที่สุดแล้วผู้ชายก็ชอบความเป็นธรรมชาติของผู้หญิงที่อยู่ด้วยแล้วไม่อึดอัดเป็นตัวของตัวเองทั้งคู่ผู้ชายชอบแบบนี้แฟนแต่ละคนที่นางคบก็ออกสไตล์นี้ส่วนแอปเหมือนเด็กอยากได้ของเล่นเหมือนของที่ได้มายากแล้วยิ่งอยากได้พอได้มาแล้วนางเล่นไม่สนุกต้องคอยทะนุถนอมไม่ตรงจริตนางนางก็เลยต้องหาของเล่นข้างนอกเรื่อยๆจนมาเจอที่จริตตรงอย่างแอปเรียบร้อยไงสงกรานต์เลยไม่ชอบสงกรานต์ก็ชอบแรงๆถึงใจจ้าอดีตเมียอย่างแอปทักษอนงานเขาค่ะโดนวิจารณ์แบบนี้เรียกได้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอติดตามชมกันค่ะ